ริษัทอินเตอร์ไทยแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2537จุดเริ่มต้นจากร้านฮาร์ดแวร์บนถนนเยาวราชในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคคอนเมื่อเกือบ30ปีก่อนเป็นธุรกิจของครอบครัวศรีประจิตติชัยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างที่ทำจากอลูมิเนียมหลากหลายชนิดต่อมาเมื่อกิจการเติบโตจึงได้ขยับขยายสร้างโรงงานในซอยวัดคู่สร้างถนนสุขสวัสดิ์จังหวัดสมุทรปราการด้วยเนื้อที่กว่า7ไร่บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าอลูมิเนียมครบวงจรเพื่อสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเต็มที่บริหารงานโดยคุณนภาพรศรีประจิตติชัยตำแหน่งประธานบริษัทโดยมีรองประธาน2ท่านคือคุณจริยาศรีประจิตติชัยและคุณสมเกียรติศรีประจิตติชัยบริษัทอินเตอร์ไทยแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดผลิตและจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้ 1. สินค้า OEM ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเรามีทีมงานออกแบบที่มีประสบการณ์ความรู้ทางวิศวกรรมและเชี่ยวชาญในงานอลูมิเนียมสามารถให้คำปรึกษาออกแบบแก้ไขปัญหาให้สินค้าออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 2. นำเข้าผลิตและจำหน่ายสินค้าอลูมิเนียมภายใต้เครื่องหมายการค้าบาโก้ซิกมาและเทคคอนอาทิบันไดพับบันไดเลื่อนบันไดอเนกประสงค์บันไดมีราวจับบันไดยืดหดได้และบันไดไฟเบอร์กลาส 3. จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อลูมิเนียมอาทิมือจับกลอนฉากรับชั้นบานพับมุ้งลวดลูกล้อเสารูตรงและหัวแป๊บได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและทำธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนานร่วม30ปีจึงทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าในคุณภาพสินค้าบริการหลังการขายการส่งมอบตรงเวลาและราคาที่แข่งขันได้บริษัทใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การหลอมเริ่มด้วยการหลอมอลูมิเนียมเหลวผสมแท่งอินก็อตและเศษอลูมิเนียมในอัตราส่วนที่กำหนดเพื่อได้สูตรของอลูมิเนียมอัลลอย6063และผ่านการตรวจสอบคุณภาพอลูมิเนียมด้วยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอลูมิเนียมมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตการแคสติ้งนำอลูมิเนียมหลอมเหลวเข้าสู่เบ้าเพื่อหล่อเย็นใช้น้ำหล่อเย็นช่วยในการขึ้นรูปตามขนาดแม่พิมพ์ที่กำหนดการรีดขึ้นรูปเป็นเส้นผ่านแม่พิมพ์ที่มีหน้าตัดเป็นตัวกำหนดรูปร่างและโครงสร้างการขึ้นรูปแบบรีดเส้นทำให้เกิดรูปแบบคงที่ในทุกเส้นการผลิตสามารถผลิตรูปแบบซับซ้อนและหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานตามแต่วัตถุประสงค์การเตรียมผิวอลูมิเนียมทำความสะอาดด้วยน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis ล้างไขล้างด้วยน้ำ RO 2 กระบวนการจนแน่ใจว่าผิวสะอาดจึงทำการเคลือบผิวและอบแห้งใส่ใจความสำคัญทุกขั้นตอนเพื่อการยึดเกาะของสีให้ไม่หลุดล่อนการพ่นสีใช้สีจากบริษัทชั้นนำของโลก Akzo Nobel JotanOxyPlus และมีการเทส Salt Spray Test หรือการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือเป็นการจำลองสภาวะการใช้งานของอลูมิเนียมพ่นสีเพื่อตรวจสอบและรับรองสีที่พ่นนั้นติดทนนาน 10-30 ปีทั้งงานภายในและภายนอกทั้งชุดบานเลื่อนบานสวิงบานกระทุ้งโดยมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบคุณภาพหลังพ่นสีฝุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้สีที่ใช้ในการพ่นถูกจัดเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเรามีมาตรฐานในการบรรจุการจัดเก็บสินค้ารวมถึงการส่งมอบเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาตามแผนงานที่กำหนดไว้
เรามีบ่อบำบัดน้ำขนาดใหญ่เพื่อบำบัดน้ำก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้าได้ตรงตามความต้องการเรามุ่งเน้นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งไม่หยุดยั้งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งผลิตบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเพราะลูกค้าคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจก้าวไปได้อย่างมั่นคงเชื่อมั่นไปกับเราบริษัทอินเตอร์ไทยแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด